็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะกับในกรณีที่การทำหน้าที่ของกกต.ในการคำนวณส.ส.แบบใช้ราษฎรและการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีการพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้นะคะโดยการใช้การคำนวณส.ส.แบบราษฎรมีการนับรวมเอาบุคคลที่ไร้สัญชาติมารวมด้วยซึ่งเรื่องนี้แน่นอนค่ะเป็นที่ถกเถียงกันจนนำไปสู่การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนนะคะแน่นอนค่ะหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยไม่ตรงตามสถานการณ์เนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะอย่างเป็นนัยสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางจังหวัดเนี่ยมีส.ส.เพิ่มขึ้นหรือว่าบางจังหวัดอาจจะมีจำนวนส.ส.ลดลงนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจูนจะมาสรุปให้สั้นๆภายใน3นาทีกันค่ะหากสภาอยู่ครบวาระเนี่ยนะคะกกต.ก็มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะภายใน45วันค่ะซึ่งตามกรอบกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะหากมีการครบวาระเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งในครั้งใหม่นะคะอย่างน้อยไม่เกินเดือนพฤษภาคม2566ค่ะแต่ในกรณีที่มีการยุบสภาเกิดขึ้นนะคะก็มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่อย่างน้อย45วันแต่ต้องไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาค่ะซึ่งตามกฎหมายนะคะก็ได้มีการประกาศให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งภายใน5วันนะคะนับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาหรือว่าสภาครบวาระนะคะนั่นก็คือในวันที่23มีนาคม2566นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการคำนวณส.ส.แล้วก็การแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะเรื่องนี้กกต.ก็ได้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ในการคำนวณส.ส.และก็การแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้เริ่มวินิจฉัยไปตั้งแต่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566นะคะแล้วก็ได้มีการนัดลงมตินะคะในวันที่3มีนาคม2566ซึ่งอยู่ในกรอบพอดีค่ะถ้าหากคำวินิจฉัยออกมาว่ากกต.ถูกนะคะเรื่องนี้กกต.ก็จะทำงานต่อโดยสะดวกนะคะโดยที่จะไม่มีใครเนี่ยมาฟ้องร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะได้ค่ะส่วนในกรณีที่มีคำวินิจฉัยออกมาว่ากกต.ผิดนะคะก็จะต้องมีการคำนวณส.ส.แล้วก็มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั่นเองค่ะสำหรับรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา104เนี่ยนะคะมีการกำหนดไว้ว่าถ้าหากว่ามีเหตุสุวิสัยที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลากกต.ก็จะสามารถประกาศวันเลือกตั้งใหม่ได้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันที่เหตุสุวิสัยเกิดขึ้นค่ะแล้วถ้าหากว่าจังหวัดไหนนะคะมีปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะประกาศรับสมัครได้แต่ต้องไม่เป็นผลให้มีการเลือกตั้งไม่พร้อมกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของการคำนวณส.ส.แล้วก็การแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะที่กำลังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะในวันที่3นี้เราก็จะมารอลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกันค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะ